วันนี้โควิดแมนกระจายไปทุกพื้นที่ของประเทศเฮาทุกคนแมนมีความเสี่ยงและแสนกว่าคนแมนผ่านมันมาแล้ว ในนั้นมีทั้งผู้ที่ไปป่วยอยู่ห้องหมอนอนเป็นเดือนๆผู้นอนอยู่ห้องหมอพักสนามและปินป่วยตนเองอยู่เฮือนเป็นต้นภายหลังที่จํานวนผู้ป่วยโควิดสิบเก้าล้นห้องหมอกระทรวงสาธารณาสุขแม่นได้อนุญาตให้ผู้ที่บ่มีอาการและอาการเบาบางสามารถปินป่วยอยู่เฮือนได้แต่ต้องอยู่ในเงินไขที่สะดวกในการจํากัดบริเวณสำหรับสุขภาพผู้ที่ปินป่วยอยู่เฮือนต้องประกอบมีเงินไขดังนี้ ระดับออกซิเจนในเลือดสูงกว่าหรือเท่ากับ95ส่วนหอยอัตราการหายใจต่ำกว่าเส้าหาเทื่อตว,วินาทีหายใจสะดวกได้หับวัคซีนครบตามเข็มที่แนะนำมีอาการเบาบางซส้นมีติดเสื้อระบบหายใจส่วนถึงทีโบ่ห้ยแหงเจ็บคอน้ำมูกย่อยตันดังอันสำคัญโบมีปัจจัยเสี่ยงเป็นต้นว่า อายุบกเกิน60ปีและโบมีพยาธิประจำตัวจำพวกหลอดเลือดหัวใจพยาธิเบาหวานปอดซ้ำเห้อมเหึงหลอดเลือดในสมองไขหลังและโบถือพาเกี่ยวกับเงื่อนไขยแยกเปียวที่ปลอดภัยต้องมีสมาชิกครอบครัวที่มีสุขภาพแข็งแรงดีโบมีพยาธิประจำตัวในการดูแลเบงแยงผู้ติดเสื้อให้แยกเปียวจากสมาชิกครอบครัวโดยมีสถานที่แยกเปียวเป็นเวลา14วัน พร้อมเดียวกันแต่ละมือผู้ป่วยต้องบันทึกอาการของตนเองดังนี้วัดแทกอุณหภูมิอัตราการเต้นของหัวใจความรู้สึกดีขึ้นคือเกาหรือให้ลงตลอดหอดการหายใจดีขึ้นคือเกาหรือให้ลงสิ่งหนึ่งที่ต้องหู้และคิดถึงในการปินป่วโควิดอยู่เหอนคือยาซึ่งปัจจุบันยังบทันมียาตัวใดที่สามารถป็นป่วยสะพะด้านเกี่ยวกับโควิด สะน,นั่นมีแต่วิธีการรักษาสุขภาพทั่วไปเซนดื่มน้ำให้เพียงพออย่างหน่อยสองลิตรต่อมือกินอาหารให้เพียงพอถึกต้องตามลักโภชนาการให้อย่าลุดไข่ถ้ามีอาการไข่ขึ้นสูงและอื่นๆซึ่งยาสามัญที่ต้องมีคู่ผู้ป่วยโควิดวคือปาราเซตามอนเบอร์เบอรีน ORS มัลติวิตามินจะบอิเนต้ำให้ใสยย่ยาต้านเสือ้อและสเตียรอยเพื่อปินป่วโควิดสิบเก้ที่มีอาการและอาการเบาบางสนับสนุนโดย